ขอต้อนรับสหายผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสหายที่นะครับมีประสบการณ์มีความเข้าใจในทฤษฎีฝ่ายซ้ายแล้วลอยากจะทบทวนตัวเองแล้วก็ยินดีต้อนรับสหายฝึกหัดนะครับผมที่ต้องการจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานทฤษฎีมาร์กซิสนะครับผมวันนี้ผมคอมลาดซิงค์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจะมาทําการอ่านบทความชื่อวัตถุนิยมนะครับมีในเว็บไซต์ดินแดง .com ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ว่าด้วยสภาวะทางวัตถุวัตถุนิยมหรือจิตนิยมคือคำถามพื้นฐานและข้อถกเถียงที่เป็นรากฐานของวงการปรัชญาในทุกยุคทุกสมัยข้อถกเถียงดังกล่าวตั้งอยู่บนคำถามที่ว่าระหว่างวัตถุก,กับจิตใจนั้นสิ่งใดมีความสำคัญมากกว่ากันหรือสิ่งใดที่กำหนดความเป็นไปของอีกสิ่งหนึ่งและเมื่อเป็นเช่นนั้นสภาวะที่เรารเผชิญอยู่นั้นเป็นความจริงหรือไม่หรือความจริงที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับการตีความของเรากันแน่ ข้อถกเถียงทางปัชญาที่ว่านี้ยังขยายไปสู่ฐานความคิดในการมองโลกของทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาแนวคิดฝ่ายซ้ายส่วนใหญ่มักถูกจัดให้อยู่ในแนวคิดวัตถุนิยมในขณะที่แนวคิดของฝ่ายขวามักจะอยู่ในแนวคิดแบบจิตนิยมเช่นนั้นแล้วสภาวะทางวัตถุเป็นสิ่งที่กําหนดความคิดหรือความคิดเป็นตัวกําหนดสภาวะทางวัตถุกันแน่หลักคิดแบบวัตถุนิยมเชื่อว่าโลกเชิงวัตถุวิสัยดำรงอยู่ได้โดยไม่ขึ้นต่อความหมายที่จิตใจเป็นผู้ตีความมันใดๆยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้นไม้ในป่าหักลงกระทบพื้นและไม่มีคนคนใดอยู่ในป่าการหักลงของต้นไม้ยังคงส่งเสียงแม้จะไม่มีใครได้ยินมันในขณะที่นักจิตนิยมจะโต้แย้งว่าเราไม่มีทางแน่ใจได้ว่าต้นไม้ที่หักลงกระทบกับพื้นนั้นเกิดเสียงหรือไม่หากเราไม่ได้ยินมันด้วยตัวเองการให้เหตุผลของสองหลักคิดสามารถอธิบายได้ผ่านสรรมการดังนี้วัตถุนิยมต้นไม้หักบวกกระทบพื้นเท่ากับเกิดเสียงสิ่งหนึ่งบวกสิ่งหนึ่งเท่ากับอีกสิ่งหนึ่ง x บวก y เท่ากับ z จิตนิยม ต้นไม้หักบวกกระทบพื้นเท่ากับฉันไม่รู้เพราะฉันไม่ได้ยินมาด้วยตัวเองสิ่งหนึ่งบวกสิ่งหนึ่งเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความของฉันเองถ้าเป็นสมการก็คือ question mark บวก question mark เท่ากับ question mark ใครท,ที่ต้องการดูรูปประกอบนะครับเปิดเว็บไซต์ดินแดงได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าใจหลักคิดแบบจิตนิยมให้มากขึ้นเรามาพูดถึงประโยคพื้นฐานอย่างฉันคิดฉันจึงมีอยู่ I think therefore I am ประโยคนี้ผมว่าฮิตมากนะครับคนที่แบบเพิ่งเป็นริเบอร์ลใหม่ๆเนี่ยต้องเจอทุกคนนะครับมันจะมีช่วงที่แบบเฮ้โคตรเนี้ยอยู่นะฮะโอเค okay, มาเข้าเรื่องกันนะครับประโยชน์ดังกล่าววางอยูอ่บนแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เราประสบและพบเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงๆเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ผ่านประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลการดำรงอยู่ของสิ่งสิ่งหนึ่งจึงขึ้นตรงกับการรับรู้ที่ปัจเจกมีต่อสิ่งสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นเมื่อต้นไม้ในป่าหักลงกระทบพื้น และไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดเสียงก็ได้เราเองก็ไม่มีทางรู้เพราะเราไม่ได้รับรู้มันด้วยตัวเองแต่กล่าวถึงประโยคฉันคิดฉันจึงมีอยู่ฝั่งนักคิดสายวัตถุนิยมก็จะโต้กลับว่าในเมื่อคุณกําลังคิดร่างกายของคุณก็ดําเนินการเพื่อให้คุณสามารถที่จะคิดได้ดังนั้นคุณเองก็ดําลงอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ในเชิงความคิดแต่เป็นเชิงกายภาพหรือเชิงวัตถุด้วยดังนั้นไม่เพียงแต่คุณที่คิดและคุณจึงดําลงอยู่แต่ยังรวมถึงฉันผู้เขียนและคนอื่นๆที่่ออยยยูรบกาคุณด้ว ผู้เขาเหล่านี้ล้วนเป็นสรรพสิ่งที่คิดเป็นทั้งสิ้นแต่ในทางกลับกันจิตนิยมจะกล่าวว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนอื่นดำรงอยู่จริงหรือไม่มีเพียงแต่ฉันเท่านั้นที่รู้ว่าฉันดำรงอยู่แนวคิดจิตนิยมมักเป็นที่โปรดปร,ราน ในกลุ่มพลังฝ่ายขวาเนื่องด้วยความคิดที่แนวคิดจิตนิยมนั้นต้องพึ่งพาความสามารถของปัจเจกในการให้ความหมายต่อสภาวะแวดล้อมที่ตนเผชิญอยู่และเปลี่ยนแปลงมันให้ดียิ่งขึ้นดังเช่นวลีที่ว่าแม้ว่าคุณจะยากจนแต่คุณก็สามารถมีความสุขได้เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความยากจนแต่อยู่ที่มุมมองต่อความยากจนของคุณต่างหาก ดังที่กล่าวไปข้างต้นแนวคิดเชิงปรัชญาแบบจิตนิยมนั้นฝังลึกอยู่ในหลักคิดของแทบทุกศาสนาในทุกยุคทุกสมัยอย่างแยกไม่ออกในขณะที่แนวคิดวัตถุนิยมนั้นใช้เวลากว่าศตวรรษในการพัฒนาเพื่อเอาชนะแนวคิดจิตนิยมหรือหลักปรัชญาอื่นๆที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่ามุมมองของพวกเราคือรากฐานอันก่อรูปความจริงที่พวกเรารับรู้จากวัตถุนิยมสู่อวัตถุนิยมโดยทั่วไปแล้วคำว่าเงื่อนไขาทางวัตถุมักหมายถึงเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจไม่ไว่าจะเป็นค่าแรงและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอื่นๆหรือสิ่งที่กําหนดความเป็นอยู่ทางกายภาพของชีวิตประจําวันของเราส่วนเงื่อนไขทางอวัตุมักถูกหมายความถึงมิตรภาพความรักความสุขความเศร้าและอื่นๆดังนั้นมันจึงพาเรามาสู่คาถามพื้นฐานสําคัญคาถามหนึ่งนั่นก็คือเงื่อนไขทางวัตถุกําหนดเงื่อนไขทางอวัตุหรือเงื่อนไขทางอวัตุกําหนดเงื่อนไขทางวัตถุกันแน่มุมมองแบบวัตถุนิยมจะเสนอว่าที่เงื่อนไขทางอวัตุของคุณ แม้ว่าจะเป็นความสุขมิตรภาพและอื่นๆดําเนินไปอย่างที่เป็นนั้นก็เพราะเงื่อนไขาทางอาวัตถุของคุณตัวอย่างเช่นเงื่อนไขาทางวัตถุจะเป็นสิ่งกําหนดว่าคุณจะเป็นเพื่อนกับใครได้บ้างกลุ่มเพื่อนของคุณเป็นไปได้สูงที่จะมาจากสถานะสังคมเดียวกันกับคุณซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับคุณด้วยดังนั้นหากคุณเรียนโรงเรียนชั้นสูงที่เต็มไปด้วยลูกหลานของคนมีเงินใช้ชีวิตที่แสนสุขสบายคุณก็จะถูกวางเงื่อนไขาทางสังคมด้วยประสบการณ์ชีวิตเช่นนั้นมงออาาจีโกส ที่จะสร้างบทสนทนาที่มีคุณค่ากับคนที่มีชนชั้นต่ำกว่าเพราะการทําความรู้จักกับคนที่ไม่มีประสบการณ์ใดตรงกันอาจจะยากกว่าสลับคุณแน่นอนว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ใช่กฎสากลในบางครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ตามปัจจัยทางวัตถุแล้ววงล้อมทางสังคมของคุณก็มีแนวโน้มที่จะถูกกาหนดด้วยเงื่อนไขทางวัตถุอยู่ดีเมื่อเรานําเอาหลักคิดเชิงปรัชญาทั้งสองไปประยุกต์ใช้ในทางการเมืองแล้วคําถามของเราก็มักจะว,วางอยู่บนกรอบคิดดังนี้การเมืองเป็นผลพวงจากวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมเป็นผลพวงจากการเมืองการเมืองในบริบทที่กล่าวถึงคือการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจเราลองอธิบายโดยใช้เพลงสตริงอีสานในฐานะของวัฒนธรรมกันดีกว่าทำไมเพลงสตริงอีสานถึงมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสูญเสียคนรักและความคิดถึงบ้านเกิดกันละ่ะคำตอบก็คือเพราะอีสานเป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยซึ่งผลักให้ผู้คนต้องจากลาบ้านเกิด พิ่มมาหางานในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่อื่นๆบทเพลงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของอีสานก็เป็นภาพสะท้อนของเงื่อนไขาทางวัตถุที่เป็นผลมาจากการกําหนดของรัฐและทุนกล่าวโดยคร่าวแล้วการเมืองและเงื่อนไขาทางวัตถุเป็นสิ่งที่สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาบทเพลงอาจไม่ได้ทําให้คนรู้สึกปวดร้าวหรือคิดถึงบ้านเพราะผู้คนต่างรู้สึกเช่นนั้นอยู่แล้วและบทเพลงเป็นผู้สะท้อนมันต่างหากดังเช่นวลีเด็ดของไอซ์คิวแรปเปอร์หนุ่มจากกลุ่ม NWA ที่กล่าวว่า ศิละปะของพวกเราคือภาพสะท้อนของความจริงของพวกเราในทางตรงกันข้ามข้อสันนิษฐานที่ว่าการเมืองเป็นผลพวงของวัฒนธรรมก็นำพาเราไปสู่แนวคิดแบบจิตนิยมขวาจัดได้หากเราใช้สติงอีสานเป็นตัวอย่างแล้วนักจิตนิยมอาจจะกล่าวว่านักร้อมพวกนั้นกำลังทำให้ผู้คนรู้สึกหดหู่กับความจนที่พวกเขาเผชิญทั้งที่พวกเขาสามารถมองชีวิตตนอีกแบบเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นก็ได้มุมมองของพวกเขาอาจจะฟังดูน่าขบขันแต่ในประเทศไทยพวกเราก็เห็นมุมมองเช่นนี้ได้ทั่วประเทศดังเช่นกระแสชุมชนพอเพียง และหลักการพึ่งพาตนเองที่ถูกยกย่องในเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งชาวนาชาวไร่ที่ยากจนควรจะภูมิใจในความสมรรถของตนมากกว่าจมปลักอยู่กับความยากจนของเขาเองต่อไปนะครับการต่อสู้ทางวัฒนธรรมดังที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อเราสังเกตการและมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว เราก็ควรจะมองมันด้วยมุมมองวัตถุนิยมที่วิพากษ์และไม่ถูกประเด็นเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาทําให้คว้เขวตัวอย่างเช่นแม้ว่านักการเมืองคนหนึ่งจะมีอายุไล่เลี่ยกับคุณหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกับคุณชื่นชอบวัฒนธรรมเดียวกับคุณหรือมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคุณก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกับคุณในทางเศรษฐกิจและยิ่งในปัจจุบันการเมืองกระแสหลักก็มุ่งให้ความสนใจการต่อสู้ทางวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเห็นแย้งทางสังคมทั่วไปแและกาาาารบ่ง่าางงงงขััวททคคคุณาาสม หัวข้อต่อไปนะครับนิยตินิยมหรือก็คือวงเล็บนะฮะ r m t n r s m n i s m และโอกาสอย่างไรก็ดีแนวคิดวัตถุนิยมมักจะถูกใช้อย่างแข็งทื่ออยู่บ่อยครั้งและในกรณีนี้เราจะเรียกการใช้งานอย่างแข็งทื่อว่านิยัตตินิยมล้นเกินวงเล็บ overly deterministic เช่นหากใช้ตัวอย่างไม้หักลงกระทบพื้นอีกครั้งในบริบทหนึ่งต้นไม้หักบวกตกระทบพื้นเท่ากับเกิดเสียงแต่ถ้าเป็นตัวอย่างอย่างนี้ล่ะ คนป่วยบวกยาเท่ากับหายป่วยจริงหรือไม่ในกรณีนี้ผู้ป่วยอาจจะหายป่วยหรืออาจจะไม่ก็ได้ยังไม่มีทางรู้ได้การสันนิษฐานว่าเขาจะหายป่วยเป็นการนิยตินิยมล้นเกินเนื่องจากเรานําสมการมาใช้อย่างแข็งทื่อเกินไปฝั่งนักวัตถุนิยมสาวิภาคก็อาจจะโต้เถียงได้ว่าอย่างน้อยยาก,ก็ยังทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายป่วยได้แต่ถ้าผู้ป่วยไม่กินยาโอกาสที่จะหายป่วยก็แทบไม่มีเลย เช่นเดียวกันสิ่งที่ฝ่ายซ้ายหลายคนมักจะทําพลาดไปคือการนําหลักวัตถุนิยมที่แข็งชื่อนี้ไปใช้ในการปฏิวัติตัวอย่างเช่นเมื่อเงื่อนไขาทางวัตถุที่ชนชั้นแรงงานเผชิญคือสภาวะความอดอยากและยากจนดังนั้นแล้วเงื่อนไขดังกล่าวจึงนําไปสู่การก่อกระบฏเพื่อล้มรัฐบาลและยึดครองปจัจจัยการผลิตกลับคืนมาแน่นอนว่าตัวอย่างที่ยกขึ้นมานี้ยากที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเนื่องด้วยมันเป็นตัวอย่างที่นิยตินิยมล้นเกินหรือก็คือ overly deterministic แทนที่เราจะมองแนวคิดวัตถุนิยมผ่านวิธีการคิดแบบคณิตศาสตร์การหาสาเหตุและผลลัพธ์แบบวิทยาศาสตร์แล้วเราต้องมองหาโอกาสต่างๆที่มันมอบให้กับเราในเมื่อยาอาจจะเพิ่มโอกาสให้คนป่วยกลับมาหายดีในเงื่อนไขาทางวัตถุที่ชนชั้นแรงงานเผชิญก็ยังมีโอกาสที่ทําให้แรงงานเกิดความตระหนักน้เรื่องชนชั้นและโค่นล้มระบบทุนนิยมได้เช่นกันขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังมาถึงตอนจบตอนนี้ สำหรับสหายผู้ฟังนะครับที่รู้สึกว่าพอดแคสต์เนี่ยมีประโยชน์นะครับอยากให้ช่วยแชร์ให้สหายของทุกท่านได้ฟังกันอย่างทั่วหน้านะครับส่วนใครที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการโดเน a เพื่อให้พวกเราได้ทำการรันวงการต่อไปนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับในทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะครับของดินแดงอนาลิซ่